ครับผมมาแล้วครับมื้อนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเน็ตอีกคือเก่าคือเดิมแล้วกับพี่น้องเด้อสําหรับมื้อนี้บ่าวสลามจะพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งนะครับนี่ครับเป็นพลาสติกนะครับที่เพิ่นขึ้นรูปมาให้นะครับจากบริษัทนะครับมีที่บ่าวสลามพามาเบิ่งนะครับหรือบ่ผู้ใดกําลังสิมองหานะครับที่ต้องการใส่แบบเงาๆนะครับนี่เลยครับนี่อยู่ต่อหน้าพี่น้องบ่าวสลามกําลังจะแกะแล้วก็ไปประกอบให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าสินค้านี้มันเป็นแบบใดแล้วก็ใส่ได้ดนปานใดนะครับขั้นต่ํานี่บ่ต่ํากว่านะครับ4-5 ปีขึ้นไปนะครับตากแดดตากฝนได้สบายเลยครับพี่น้องนี่นะครับเพิ่นจะขึ้นรูปมาให้อย่างดีเลยนะครับเป็นบ่อสี่เหลี่ยมนะครับหรือจะเอิ้นเป็นกระชั่งบกก็ได้เนาะนี่เดี๋ยวบาสลามจะประกอบให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่านะครับสามารถเอาไปเลี้ยงกบเลี้ยงซัดน้ำอื่นๆได้เลยนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยครับพี่น้องลงทุนครั้งเดียวนะครับแล้วก็อยู่ได้ยาวๆนะครับพลาสติกเป็นแบบพิเศษนะนะครับเป็นน้าแล้วก็มีคุณภาพสูงนะครับสามารถทนต่อแสงแดดนะครับได้ถึง 4-5 ปีเลยครับอย่างขั้นต่ำเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าผมเคยสั่งจากเพจนี่นะครับแล้วก็บริษัทนี่นะครับมาเห็นบ่อแก๊สแล้วก็พี่น้องเนี่ยนำเอาไปใส่นะครับเป็นแบบอย่างก็ของมีคุณภาพครับเท่าสมือนี่ก็ยังใส่งานได้ปกตินะครับพี่น้องถือว่าดีนะครับเดี๋ยวบ่าวสลามจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งหลังจากประกอบแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับครับผมนี่แหละครับพี่น้องเข้าได้ทำการนะครับประกอบนะครับที่บ่าวสลามสั่งนะครับมานะครับบริษัทเพิ่นก็เฮ็ดมาหายางดีเลยครับพี่น้องนี่สำหรับผู้ใดกำลังมองหากระชั่งบกนะครับแล้วก็จะเอามาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นหอยเชอรี่นะครับแล้วก็เป็นเลี้ยงแหน่แดงนะครับเดี๋ยวบ่าวสลามจะพาไปเบิ่งนะครับตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเฮาก็จะใส่นะครับเป็นไม้นะครับเป็นวัสดุเป็นไม้ตีขอกอ้อมนะครับพี่น้องแล้วก็ให้กระชั่งนี่ลักษณะเขาจะอยู่ข้างในนะครับไม้จะแขวกันอยู่จังซี่นะครับเพื่อเวลาเฮาเติมน้ำนะครับพี่น้องน้ำมันจะดันออกด้านข้างนะครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปทรงที่สวยงามแล้วก็บ่อเฮ็ดให้มันแตกนะครับตัวนี้เป็นบ่อพลาสติกขนาดพิเศษเด้อครับพี่น้องเด้อพลาสติกนี่เฮ็ดมาอย่างดีเลยเป็นการซีนนะครับซีนเป็นเนื้อเดียวกันทั้งเบิดเลยนะครับขึ้นรูปบ่อข้างในเดี๋ยวบ่าวสลามจะพาเขาไปเบิ่งข้างในนะครับตัวนี้เพิ่งเฮ็ดแล้วนะครับติดฝนส่วงนึงกับฝนตกค่ําก็เลยเฮ็ดบ่แล้วบ่ได้ต่อเนื่องปานใดนี่ครับพี่น้องตะเข็บนะครับช่วงที่ลอยต่อนะครับเขาจะซีนมาเป็นเนื้อเดียวกันเบิดนะครับพี่น้องแล้วก็เย็บโมเมนต์เย็บไหมครับแลนซีนเบิดเลยนะครับเป็นหัวมุมนะครับทุกมุมแล้วก็เป็นพลาสติกที่หนานะครับวัตาเฮาปูในพื้นที่ที่บ่มีของคมนะครับบ่ได้ทับของคมนี่ก็จะสามารถเขามาเหยียบมายำนะครับเขามาข้างในนี่เหยียบได้สบายเลยครับพี่น้องนี่วัตาพื้นมันเฮาเกียร์ให้เรียบนะครับเมื่อวานนี้ครับบ่าวสลามเลื่อยนะครับเลื่อยต่อตัวนี้เหลี่ยมมันหลุดลงใส่นะครับทะลุเลยครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นของคมแห้งนะครับเหลี่ยมใหม่นะครับ2จุดครับตกลงใส่แบบแห้งเลยใหม่ท่อนบักใหญ่นะครับพี่น้องแต่ว่ายางดีนี่แหละครับพี่น้องขอดีนะครับเพิ่นก็แถมนะครับเป็นกาวเพื่อปะนะครับอันนี้ประสงค์นะครับมาให้บ่าวสลามก็ใส่นี่นะครับดีครับกาวก็ดีนะครับก็หมดปัญหานะครับเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเดิมนะครับนี่ทนน้ำนะครับอยู่ในน้ำได้สบายเลยนะครับตัวนี้ก็หมดปัญหาไปนะครับว่าแต่สิบ่ได้ใส่พอดีเพิ่นแถมมาให้อย่างดีเลยครับนี่ถ้าเฮาสั่งนะครับพี่น้องครับเป็นบริษัทโดยตรงนะครับเพิ่นเฮ็ดนะครับเกี่ยวกับพลาสติกนะครับทุกอย่างนี่ก็พามาเบิ่งนะครับพี่น้องครับนี่บ่าวสลามก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกบ่อนึงนะครับก็จะเอาไว้เลี้ยงพวกแหน่แดงแล้วก็พวกปลาหางลูกยุ่งหอยเชอรี่ไปจังซี่นะครับพี่น้องเป็นกระชั่งบกที่สำคัญนะครับพอดีปีใหม่นี่บ่าวสลามก็จะสร้างเพิ่มเพราะว่าจะเอามาขึ้นลูกกุ้งนะครับขึ้นกุ้งนะครับไปขายแล้วก็เฮ็ดหลากหลายอย่างนะครับเป็นบ่อพักสินค้าก็ได้นะครับนี่คือบ่อที่เฮ็ดเรียบร้อยสำเร็จนะครับเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ผู้ใดจะสั่งเป็นบ่อแก๊สนะครับเฮ็ดแก๊สชีวภาพก็สั่งจากบริษัทนี้ได้เลยนะครับ
รือบอสิโทเขาไปปรึกษาเพิ่นก็ได้เด้อครับพี่น้องเด้อเพิ่นให้คำปรึกษาอย่างดีเด้อครับพี่น้องเด้อบ่ต้องซื้อก็บ่เป็นหยังครับไปปรึกโทปรึกษาเบิ่งตัวนี้บ่าวสลามสั่งมาก็จะอยู่2เมตรคูณ3เมตรนะครับนี่เป็นรูปทรงที่กำลังพอดีงามเลยครับเดี๋ยวบ่าวสลามจะเติมน้ำเขาให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วก็จะเอาพวกแหน่แดงมานี่แล้วครับพี่น้องที่บ่าวสลามเลี้ยงไว้ตัวนี้เป็นบ่อปูนที่ผมนะครับเพาะเลี้ยงไว้นะครับพวกบ่อปูนมานี่ก็สิสลับซับเปลี่ยนกันนะครับบางทีก็เอากุ้งขึ้นมาบางทีก็เอาหอยเอาปลานะครับมันก็จะสะดวกนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นองค์ขาวดังเดิมเฮาก็มาตัดมาเฮ็ดก็ใส่ประโยชน์ได้ให้คุ้มค่านะครับพี่น้องช่วงนี้บ่ได้เฮ็ดหยังนะครับบ่าวสลามก็บ่ค่อยได้อยู่บ้านก็เลยเอาแหน่แดงนะครับมาใส่แทนนี่ครับก็ออกแม่แพร่ลูกเต็มเลยขยายพันธุ์นะครับเพราะว่าพื้นที่มันบ่ทันได้ปรับเปลี่ยนนะครับก็เลยเลี้ยงไว้นี่หนีก่อนเป็นการบ่มเพาะไว้ซะก่อนนะครับพี่น้องนี่หลากหลายครับนั่นทุกบ่อมีแหน่แดงนะครับพี่น้องกำลังขยายส่วนนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงแหน่แดงคือกันครับแล้วก็จะมีลูกหอยปังนะครับนี่เป็นหม่องอนุบาลนะครับพวกลูกหอยก็ได้สบายเลยครับตัวนี้ก็เป็นส่วนเดิมส่วนเก่านะครับแล้วก็ส่วนใหม่ก็จะเป็นนั่นแหละครับพี่น้องเป็นบ่อพลาสติกนะครับสวยงามนะครับขึ้นรูปมาอย่างดีเลยเป็นเนื้อเดียวกันทั้งเบิดเลยนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ลองโทรไปปรึกษาสอบถามเพิ่นเด้อครับพี่น้องเด้อข้อดีก็มีหลายครับหรือว่าผู้ใดสงสัยหยังก็โทรไปปรึกษาเพิ่นนะครับอยากได้มาใส่นี่บ่าวสลามเอามาก็2คูณ3นะครับพี่น้องครับเป็นพลาสติกนะอย่างดีเลยหรือบ่ผู้ใดอยากเฮ็ดบ่อแก๊สนะครับก็โซ่ไปสั่งเพิ่นได้นะครับเพิ่นก็จะเฮ็ดขึ้นมาเรียบร้อยอย่างดีเลยนะครับเป็นซีนหัวซีนเป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดหัวถ่ายนะครับสำหรับบ่อแก๊สนะครับเดี๋ยวบ่าวสลามก็จะมีตัวอย่างให้เบิ่งอยู่นะครับช่วงนี้แก๊สบ่ได้พังนะครับบ่ได้สั่งมาให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับขั้นตอนที่ละเอียดเห็นว่าคลิปก่อนนะครับเฮ็ดลงไปแล้วมันยังบ่ทันเข้าใจนะครับหลายคนว่าต้องเฮ็ดจังได๋ต้องมันจังสิบ่ฮู้บ่ซึมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวบ่าวสลามจะสั่งมาแล้วเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งแบบชัดๆนะครับนี่ก็ดีครับอายุการใช้งานนี่ได้แบบยาวๆเลยนะครับ5ปีขึ้นไปเลยครับพี่น้องเพราะว่าเนื้อพลาสติกนี่จะออกแบบมาแบบดีเลยครับทนต่อแสงแดดแล้วก็หนาครับขึ้นไปเหยียบได้เลยยกเว้นของมีคมอย่างเดียวครับพี่น้องแต่ของมีคมบ่ว่าอีหยังนะครับขาดเบิดคือกันเนาะครับเนาะตัวนี้ก็เดี๋ยวเติมน้ําครับพี่น้องแล้วก็จะเอาปางนึ่งยุ่งแล้วก็แหน่แดงครับมาเหลื่อมเลี้ยงนะครับนี่แหละครับพี่น้องตอนนี้เฮาได้ทําการนะครับเติมน้ํานะครับเปิดน้ําเป็นน้ําของบาดาลนะครับเติมน้ําเข้ามาแล้วนะครับเริ่มขึ้นเป็นรูปทรงแล้วเด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวย้ําอีกทีนึงนะครับพี่น้องบ่าวสลามสร้างมานี่ก็จะ2คูณ3นะครับ2เมตรคูณ3เมตรนะครับในความกว้างความยาวนะครับแล้วก็ความสูงอยู่80เซนนะครับพี่น้องครับนี่สูงแบบเฮาสามารถเอาไปเลี้ยงกบก็ได้นะครับเอาไปเลี้ยงปลาก็ได้แต่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดที่ระบายน้ํามาให้เด้อครับพี่น้องเฮาต้องมาเฮ็ดเองเพราะว่าพื้นที่แต่ละหม่องจะบ่คือกันนะครับเพื่อความต้องการอาจจะบ่คือกันนําแนะนํานะครับการเจาะเป็นที่ระบายน้ํานี่ก็เฮ็ดให้เจาะให้มันเป็นที่แคบแล้วก็ซุบท่อ PVC ลงไปนะครับให้มันเป็นลักษณะฝืดนะครับฝืดแล้วก็ใส่ยางพลาสติกลัดอีกทีนึงหรือบ่ใส่เกลียวนะครับลัดเข้านะครับมันจะบ่มีการซึมออกมานะครับอยู่นี่บ่าวสลามก็จะใส่เป็นไดโวนะครับดูดออกนะครับก็เลยบ่เจาะนะครับบ่ทันเจาะเป็นที่ระบายน้ํานะครับเพราะว่าผมมีไดนะครับไดดูดนะครับไดดูดออกเลยนะครับการประกอบขึ้นรูปของบ่าวสลามจะใส่เป็นไม้ยูคานะครับอาจจะบ่ตรงเนี่ยอาจจะบิดๆเบี้ยวๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้ไผ่จะดีนะครับแต่ว่าข้างล่างบ่าวสลามจะขึ้นเป็นไม้ไผ่นะครับนี่เป็นไม้ไผ่ทั้งเบิดเลยแล้วก็ใส่น็อตนะครับแนะนําให้เป็นน็อตเกลียวนะครับมันจะลดปัญหาการเฮ็ดให้ไม้มันแตกนะครับไม้จะบ่แตกนะครับนี่เป็นน็อตขันยึดไว้ส่วนตัวนี้บ่จําเป็นต้องใส่น็อตขันก็ได้นะครับเอาแค่กายกันไว้ซื่อๆนะครับออกมาก็เป็นสวยงามนะครับตอนนี้บ่าวสลามจะเปิดน้ําใส่นะครับจะเริ่มเอาปลาหางนกยุงนะครับมีปลาหางนกยุงบ่าวสลามก็เตรียมขยายพันธุ์นะครับเป็นของสวนนะครับของฟาร์มดาบซักนะครับเพิ่นแบ่งปันมาให้
ตอนนี้ออกแม่แพร่ลูกหลายแห่งครับก็เลยจะเอามาเลี้ยงในบ่อนี่นะครับพี่น้องแล้วก็พร้อมกับแหน่แดงนะครับเอามาเลี้ยงในนี้เนาะนี่ครับพี่น้องปลาหางนกยูงแบบหลายเลยนี่นี่ตัวตรงงามๆครับพี่น้องออกแม่แพร่ลูกหลายแห่งครับจากบ่อปูนที่บ่าวสลามเลี้ยงไว้อีกอยู่ทีนึงนะครับนี่เฮาก็จะสามารถเลี้ยงได้เลยนะครับนี่ปล่อยลงได้เลยครับแบบหลายครับพี่น้องเบิ่งติล่ะคือจังฟาร์มดาบซักมันคล้ายๆตัวละ2บาทนะครับ2บาท2บาท50เนาะเป็นราคาแบ่งปันตัวนี้เฮาสามารถปล่อยได้เลยนะครับบ่จําเป็นต้องใส่ออกซิเจนแต่อย่างใดก็ได้นะครับหรือสิใส่ก็ได้นะครับผู้ใดมีเห็นบ่ครับเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆไปนะครับนี่ก็เลยมาบอกมาเว้าให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ใส่ของดีๆเนาะตัวนี้อยู่ในเงาๆนะครับพี่น้องเพิ่นบ่ได้เฮ็ดแต่อย่างเดียวนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับพลาสติกนะครับสามารถเข้าไปสั่งจองได้นะครับอยากให้พี่น้องได้ใส่ของดีเนาะสื่อครั้งเดียวแล้วจบนะครับพี่น้องที่เหลือบ่าวสลามก็จะเอาแหน่แดงนะครับมาปล่อยลงแหน่แดงกันนี้ครับที่เพาะเลี้ยงไว้กำลังเขียวงามเลยครับพี่น้องครับเป็นอาหารเป็นแหล่งอาหารนะครับเพราะว่าบ่าวสลามมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับนี่ก็จะให้เขาได้กินในส่วนนี้เนาะก็อยู่ใกล้ๆกันเลยครับตักให้กินได้เลยทีเหลือบาสลามก็สีเอาน้ำนะครับเป็นน้ำมักมุ่นใส่เดือนนะครับมาเทลงนะครับโบเป็นอันตรายต่อปลาหางนกยุงนะครับแต่จะเป็นอาหารให้กับแหน่แดงนำโบได้ใส่ขี้งัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะมีคลิปมาให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับสำหรับสูตรเด็ดนะครับยิ่งกว่าปุ๋ยนะครับก็คือปุ๋ยนั่นแหละครับพี่น้องนี่เอามาปล่อยไปจังสินี่ครับขึ้นส่งแนะนำนะครับให้มีความหลาดเอียงนะครับถ้าผู้ใดจะเฮ็ดบ่อที่จะให้น้ำมันไหลออกได้เนาะครับบ่าวสลามก็เฮ็ดเอียงนะครับตัวนี้จะเป็นที่เอียงสุดนะครับตัวนี้จะเป็นที่นู่นนะครับน้ำจะบ่เสมอกันน้ำจะมาทางผีหลายกว่านะครับเวลาเฮาทายหรือบ่เปลี่ยนน้ำนะครับน้ำจะไม่อยู่ที่เดียวกันการทำความสะอาดก็จะง่ายนะครับพี่น้องครับสุดท้ายนะครับก็นี่นะครับพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งนะครับแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆนะครับเพื่อเอาไปต่อยอดนะครับสื่อทีเดียวก็จบนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามก็คงจะจบไปซ้ำนี่ก่อนนะครับเนาะสงสัยหยังนะครับหรืออยากซองจองนะครับบ่าวสลามจะขึ้นเบอร์โทรไปให้ลองไปติดต่อพูดคุยเพิ่นเบิ่งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าวสลามขอจบไปซ้ำนี่ก่อนนะครับเนาะพอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามครับ